ยูชอนร้องไห้กลางคอนเสิร์ตเพราะซึ้งใจแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนไปข่าวนึงค่ะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตนะคะของยูชอนซึ่งเขาออกมาร้องไห้แสดงความดีใจนะคะที่แฟนคลับนี่ยังรักแล้วก็รอเขาแล้วก็มาดูเขาในคอนเสิร์ตค่ะเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะคะนักร้องหนุ่มมิกกี้ยูชอนก็จัดคอนเสิร์ต Slow Dance in Seoul ค่ะที่หอประชุมโคเอ็กซ์นะคะซึ่งงานนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตคัมแบ็กครั้งแรกเลยหลังจากที่เขาหายหน้าหายตาไปพักใหญ่เนื่องจากมีข่าวเช้าหลายเรื่องทั้งเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวแล้วก็ข่าวประกาศแต่งงานกับฮวงฮานาซึ่งสุดท้ายนะคะทั้งคู่ก็เลิกกันค่ะระหว่างคอนเสิร์ตค่ะยูชอนก็กล่าวต้อนรับแฟนๆที่มาจากหลากหลายประเทศในเอเชียว่าเขาต้องการแสดงด้านที่แตกต่างของตัวเขาให้กับทุกคนได้รู้จักเขาขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนมาชมการแสดงครั้งนี้ที่ผ่านมาเขากังวลมาตลอดเลยนะคะและเขาก็อยากจะมาทักทายแฟนๆให้เร็วกว่านี้แต่ขอโทษที่ไม่สามารถทำได้โปรดให้การสนับสนุนเขาต่อไปตอนนี้เขากำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้จะยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ก็อยากให้แฟนๆอยู่กับเขาต่อไปเขาอยากจะกลับไปมีผลงานแสดงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสในการได้ทำงานค่ะยูชอนกล่าวต่อนะคะว่าตอนนี้เขาเปิดใจให้กับทุกคนไม่เหมือนกับสมัยก่อนและคิดว่าทุกคนก็เปิดใจให้เห็นกันนะคะมันรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินเคียงข้างกันเหมือนครอบครัวจากนั้นเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือค่ะว่าขอขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็หลั่งน้ำตาต่อหน้าแฟนๆของเขาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะทุกคนก็ได้สนุกสนานไปกับทั้งเพลงเก่าแล้วก็เพลงใหม่ของยูชอนและกระแสตอบรับก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้ฮวงฮานาอดีตคู่มั่นของเขาจะออกมาโพสต์ข้อความปริศนาขู่ว่าจะแฉเรื่องแย่ๆของยูชอนก็ตามอัลบั้มใหม่ของยูชอนก็ได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีในหลายประเทศค่ะทั้งจีนญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงเวียดนามรัสเซียและก็ประเทศไทยนะคะอีกทั้งการคัมแบ็กของยูชอนก็ยังลงข่าวในสื่อจีนแล้วก็ญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะแหมถ้าเรื่องความสามารถนะคะทั้งการแสดงนะคะรวมถึงการร้องเพลงด้วยน้ำเสียงที่เพราะมากของเขาเนี่ยรับรองแฟนก็ยังให้การต้อนรับที่ดีแหละแม้ว่าจะหายไปนานแค่ไหนนะต้องครับ